ถ้าเซสชันที่3เข้าใจเกิดได้อย่างไรผมจะไปค่อยๆพาไปเรื่อยๆงั้นถ้าอยู่ครบ3ชั่วโมงจะเข้าใจทั้งหมดเข้าใจเกิดได้อย่างไรสรุปว่าสมรรถนะเกิดจากปฏิบัติด้วยเข้าใจในความรู้เราสรุปไปแล้วนะครับ2เซสชันแล้วนะฮะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจว่ารู้กับเข้าใจต่างกันอย่างไรก่อนต้องขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยต่างกันอย่างไรก่อนนะครับสมมุติสถานการณ์ครับเราไปสั่งกาแฟโบราณเขาซ้ายมือนี่คือกาแฟโบราณที่เขาชงที่เขาใส่มาให้เราพอเราเห็นกาแฟโบราณอย่างนี้เราก็จะเอามือหยิบช้อนแล้วคนกองแกงกองแกงเราจะรูปทางขวามือคำถามของผมลองถามตัวเองดูนะครับไม่ต้องตอบเข้ามาทางผมไม่ได้ทำเป็นโพลลองตอบตัวเองว่าการกระทำอันนั้นเนี่ยคือขั้นที่3นะคือปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยไอ้คนเนี่ยคือปฏิบัติการกระทำอันนั้นเนี่ยมันทำให้ไอ้กาแฟเนี่ยมันอร่อยจริงสำเร็จนะแต่การกระทำอันนั้นเกิดจากขอไข่รู้ขอไข่เข้าใจเป็นการกระทำจากรู้หรือเข้าใจเพื่อจะแยกแยะให้ถูกว่ารู้กับเข้าใจมันต่างกันยังไงลองตอบกับตัวเองนะครับว่าการที่เราหยิบช้อนมาคนกาแฟโบราณเป็นการกระทำจากรู้หรือเข้าใจคำตอบคือเป็นการกระทำจากรู้ไม่ใช่เข้าใจเรารู้โดยสัญชาตญาณเราไม่เคยเข้าใจอะไรเลยเราเห็นพ่อเราทำเราเห็นลุงเราทำหรือเราอาจจะดื่มกาแฟโดยที่ไม่คนแล้วไม่อร่อยแล้วเราก็ลองคนมันเหมือนกับรู้ว่าสายดินที่ต่อลงดินแล้วก็ทำตามเขาก็คือไปเอาไม่สนใจว่ามันต่อลงดินเพราะความเข้าใจคือเพราะว่ามันจะได้ถ่ายเทกระแสไฟฟ้าลงไปยังโลกแทนการเข้าสู่คนนะเราจะรู้ว่าเราเข้าใจได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมกาแฟเมื่อหยุดคนแล้วเนี่ยมันไม่ย้อนกลับไปแบบแป้งราดหน้าเวลาเราทำราดหน้าเราเอาแป้งมาเราน้ำมาเราใส่น้ำเอาไว้แล้วเวลาเราผัดอะไรนะผัดกับไอ้เนื้อสัตว์เรียบร้อยปรุงเรียบร้อยแล้วเราจะทำให้มันเหนืดเราก็เอาตะหลิวมาก้อง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 แล้วก็น้ำก็จะขุ่นแล้วก็เทลงไปแล้วก็กวนก็เป็นแป้งเหนืดๆแต่ถ้าหากว่าถ้วยแป้งที่มีน้ำนั้นตั้งทิ้งไว้มันจะนอนก้นเหมือนเดิมถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมมันไม่เหมือนกันเนี่ยเราเรียกว่าเข้าใจดังนั้นเราต้องมาเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราเข้าใจได้อย่างไรนะต้องมาดูก่อนมนุษย์เราเข้าใจได้อย่างไรตอนที่เรารู้ว่าเรากวนนั่นมันขุ่นเนี่ยคือรู้นะผมจะยกตัวอย่างว่ามนุษย์เราเข้าใจได้อย่างไรให้ง่ายกว่ากรณีของแป้งราดหน้าคือตากผ้าเป็นเหตุผ้าแห้งเป็นผลตากผ้าเป็นเหตุผ้าแห้งเป็นผลนะฮะเพราะเราตากผ้าจึงแห้งนี่คือระบบแบบคิดแบบเหตุและผลซึ่งเป็นหัวใจของพ่อพันธุ์ปัญญาเป็นการคิดขั้นสูงอย่างหนึ่งเป็นเบื้องต้นของการคิดขั้นสูงแต่ถ้าเราไปถามผลว่าทำไมผ้าแห้งแล้วเราก็จะตอบว่าเพราะตากผ้าทุกครั้งที่เราถามว่าทำไมผ้าแห้งคนก็จะตอบว่าเพราะตากผ้าสิ่งนี้เรียกว่ารู้เพราะเรารู้แค่ what แต่เราไม่รู้ why เราไม่รู้ทำไมเราไม่รู้กลไกของมันการที่เราจะรู้ whyเราต้องรู้ละเอียดกว่านี้ทำไมผ้าแห้งไม่ใช่เพราะตากผ้าอันนี้คือ what ทำไมผ้าแห้งความรู้แบบคณิตศาสตร์มันจะบอกว่าเพราะน้ำหายไปจากผ้าอาจจะฟังดูเป็นสีถนนชัยนะครับแต่ทนฟังอีกสักนิดนึงถึงจะเข้าใจมันความรู้แบบคณิตศาสตร์เพราะน้ำหายจากผ้าทำไมผ้าเปียกความรู้แบบคณิตศาสตร์เพราะน้ำมันมาบวกกับผ้านี่คือความรู้เชิงคณิตศาสตร์คอนเซ็ปต์ไม่ใช่ความรู้คอนเซ็ปต์ทางคณิตศาสตร์ต่อไปก็จะถามว่าทำไมน้ำหายไปจากผ้าเราเอาเหตุกลายเป็นผลถามหาเหตุของเหตุ
เราก็ได้คำตอบว่าเพราะไปอยู่ในอากาศมันไม่อยู่ที่ไหนหรอกมันต้องการที่อยู่ความรู้ของเราก็คือสิ่งที่เรียนก็คือสสารต้องการที่อยู่มันหายไปมันก็ไปอยู่ในอากาศไปอยู่ที่ไหนหรือไม่เคยหยดลงบนพื้นก็ได้ลองดูสิน้ำหายจากผ้าทำไมไปอยู่ในอากาศเพราะมันเป็นไอมันระเหยเป็นไอแล้วมันเบาเพราะมันระเหยทำไมมันระเหยเพราะมันร้อนเกิดการเปลี่ยนเฟสจากของเหลวกลายเป็นไอทำไมมันร้อนเพราะตากผ้าเพราะมันรับพลังงานจากความร้อนรังสีอินฟราเรดที่อยู่ในแดดเข้าใจคือการบูรณาการความรู้ด้วยความคิดเชิงเหตุและผลที่ละเอียดยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งรู้มากเท่านั้นทำให้เราเข้าใจ why ดังนั้นหัวใจสำคัญของเข้าใจที่เป็นบันไดขั้นที่2ที่เป็นปริศนาอยู่นี่คือระบบคิดแบบผลเกิดจากเหตุและเป็นผลเกิดจากเหตุที่ละเอียดโดยมีสาระวิชาบูรณาการแบบเส้นบนไม่ใช่ผลเกิดจากเหตุที่ผ้าแห้งเพราะเราตากผ้าเพราะอันนั้นไม่ได้บูรณาการสาระอะไรเลยเป็นแค่ประสบการณ์รู้ของเรารู้ของเราคือตาเห็นมือสัมผัสถ้ามันแห้งนั่นคือรู้ไม่ใช่เข้าใจทดสอบตัวเองครับแดดกับเมฆซ้ายมือนี่คือแดดขวามือนี่คือเมฆน่าจะเป็นฝนกำลังจะตกแดดเป็นเหตุของเมฆหรือว่าเมฆเป็นเหตุของแดดเส้นไหนถูกต้องอะไรเป็นเหตุของอะไรเส้นที่1ถูกต้องคือแดดเป็นเหตุของเมฆเส้นที่2ถ้าถูกต้องคือเมฆเป็นเหตุแดดเป็นผลลองเช็คกับตัวเองดูนะครับผมเช็คมากับคุณครูแล้วพบเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากนะฮะเพราะหลายคนตอบผมว่าหลายคนนี่หมายความว่าประมาณ 30-40% นะครับตอบผมว่าเมฆเป็นเหตุของแดดแล้วผมต้องถามคุณครูว่าครูครับแดดคือแสงสว่างและความร้อนใช่หรือไม่ใช่ครับแดดคือแสงสว่างและความร้อนแล้วผมต้องถามต่อว่าแล้วเมฆมันเปล่งแสงได้ไหมไม่ได้เมฆและเมฆมันปล่อยความร้อนได้ไหมไม่ได้ในเมื่อมันทั้งเปล่งแสงไม่ได้ปล่อยความร้อนไม่ได้แล้วเมฆเป็นเหตุของแดดได้ยังไงแดดต่างหากเป็นเหตุของเมฆทำไมแดดเป็นเหตุของเมฆเพราะแดดเป็นเหตุของไอ้น้ำในอากาศมันระเหยไงจากแผ่นดินและมหาสมุทรที่เด็กท่องกันไงแล้วไอ้น้ำในอากาศไปรวมตัวควบแน่นเป็นหยดน้ำรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเราเรียกว่าเมฆถ้าแดดเป็นเหตุของไอ้น้ำในอากาศเป็นจริงและไอ้น้ำในอากาศเมื่อไปอยู่ในสภาพที่มันต้องควบแน่นได้เป็นจริงดังนั้นแดดจึงเป็นเหตุของเมฆไม่ใช่เมฆเป็นเหตุของแดดไม่ทราบเมื่อกี้ถูกกันกี่คนนะครับเช็คตัวเองอีกครั้งหนึ่งอีกปรากฏการณ์หนึ่งรามสูตรเมฆขลาก็ได้ข้อใดถูกต้องเราจะไม่เห็นฟ้าแลบถ้าไม่เกิดฟ้าร้องเราจะไม่ได้ยินฟ้าร้องถ้าไม่เกิดฟ้าแลบอันนี้เป็นประโยคภาษาแต่ถ้าว่าเขียนเหตุและผลก็คือว่าก็ไก่ฟ้าแลบเป็นเหตุโทษทีฟ้าร้องเป็นเหตุของฟ้าแลบก็ไก่ขอไข่ฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องไอ้เจ้ากอไก่ฟ้าร้องเป็นเหตุของฟ้าแลบเนี่ยมันก็แปลว่าเราจะเหมือนฟ้าแลบถ้าไม่เกิดฟ้าร้องคือประโยคนี้แหละครับไอ้ขอไข่ฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องคือเราไม่ได้ยินฟ้าร้องถ้าไม่เกิดฟ้าแลบเขียนให้มันชัดว่าข้อใดถูกเนี่ยเขียนมันชัดว่าก็ไก่ฟ้าร้องเป็นเหตุของฟ้าแลบขอไข่ฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องลองตอบตัวเองดูนะครับเช็คตัวเองดูคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ครับนะฮะอันนี้คนจะถูกกันเยอะไม่ยากแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพราะรามสูตรมันคว้างขวานทีหลังจากเมฆขลามันล่อแก้วหรอกนะฮะไอ้คนไม่ได้อธิบายเรื่องรามสูตรเมฆขลาหรอกเพราะเมฆขลามันล่อแก้วคือฟ้าแลบใช่ไหม
ประกายแสงแก้วคือฟ้าแลบเวลามาสูญเมื่อไรนะมาคว้างขวานจนเกิดฟ้าร้องไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าเราถามต่อว่าเพราะอะไรฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องเพราะก็ไก่เราเห็นฟ้าแลบลองทำดูนะครับเราเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องขอไข่แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงขอควายเมฆสะท้อนแสงได้ดีสะท้อนแสงได้ดีกว่าสะท้อนเสียงงองูไม่มีข้อใดถูกต้องเราตรวจสอบดูนะครับปกติระบบซูมมันสามารถทำโพได้แต่ผมไม่ได้เนื่องจากเข้าใจว่าคนน่าจะเยอะ141ท่านตอนนี้อยู่ในระบบความจริงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ความจริง141นี่ทำโพได้แต่ผมคาดว่าทางเทปเห็นว่ามีทั้งหมด500 account กลัวว่ามันจะเยอะเกินไปคนส่วนใหญ่ครับจะตอบขอไข่แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงซึ่งเป็นคำตอบที่ผิดคำตอบที่ถูกต้องคือไม่มีข้อใดถูกต้องไม่ใช่แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเรามาดูนะครับว่าทำไมไม่ใช่กลับไปที่แดดกับเมฆก่อนแดดเป็นเหตุของเมฆแดดเป็นเหตุเมฆเป็นผลเพราะแดดระเหยน้ำเป็นไอแลกาซึ่งต่อมาควบแน่นกลายเป็นเมฆนี่คือการอธิบายของมันเหตุผลเหตุผลเหตุและผลไม่ใช่เหตุผลเหตุและผลคือ cause and effect สิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนี้เหตุผลคือคำอธิบาย reason ไม่ใช่ตัวเดียวกันโอเคครับแดดเป็นเหตุของเมฆด้วยเหตุผลคือคำอธิบายว่าเพราะสีเขียวนี่แดดระเหยน้ำเป็นไอซึ่งไปรวมตัวกันกลายเป็นเมฆแล้วเราก็บอกว่าอันนี้เป็นจริงอันนี้เป็นจริงดังนั้นเหตุและผลนี้เป็นจริงกลับมาดูว่าฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องเพราะแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงก็หมายความว่าเราสามารถใส่ฟ้าแลบแทนแดดเป็นเหตุของฟ้าร้องใส่ตรงเมฆคือเป็นผลและใส่แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงอยู่ตรงนี้ได้เห็นไหมดังนั้นเราต้องมาเช็คว่าฟ้าแลบเป็นเหตุของแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงซึ่งไม่จริงแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงมันเดินทางเร็วกว่าเสียงโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่เพราะว่าฟ้าแลบไม่ใช่ว่าพอฟ้าแลบแป๊บเมื่อไหร่แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงทันทีไม่ใช่แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเป็นธรรมชาติเฉพาะตัวของมันดังนั้นฟ้าแลบไม่ได้เป็นเหตุให้แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงและแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงไม่ได้เป็นเหตุให้ฟ้าร้องไม่ใช่ว่าฉันจะร้องก็แต่เมื่อแกเดินทางเร็วกว่าเสียงเมื่อแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงอะไรฉันจะร้องมันไม่เกี่ยวกันดังนั้นกรณีนี้เนี่ยเหตุผลฟ้าแลบเป็นเหตุฟ้าร้องเป็นผลจริงแต่เหตุผลไม่จริงคือคำอธิบายไม่จริงตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกมากทั่วประเทศจะประมาณ 80-90% จะตอบผิดว่าเพราะแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงทั้งนี้เพราะเราท่องมาในขั้นที่หนึ่งของความรู้แสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเราจึงเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องเพราะเราท่องมาแล้วเราก็หยิบไปที่เราท่องมาว่าแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเราจึงเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องแล้วเราก็คิดว่าเพราะฉะนั้นการที่ฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องคือเราเห็นฟ้าแลบกับได้ยินฟ้าร้องเพราะแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเห็นไหมเราเห็นฟ้าแลบกับได้ยินฟ้าร้องเรานึกว่าอันนี้แหละคือเหตุอันนี้แหละคือผลฟ้าแลบคือเหตุอันนี้คือผลแต่มันติดคำท่องมาว่าแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเราจึงตอบว่าเพราะแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงแต่จริงๆแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นฟ้าแลบก่อนได้ยินฟ้าร้องแต่ฟ้าแลบเป็นเหตุของฟ้าร้องไม่ได้เกิดจากคำอธิบายว่าเพราะแสงเดินทางเร็วกว่าเสียงถึงตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการเข้าใจคืออะไรและปัญหาใหญ่ของการสอนของเราคือสอนให้เด็กเข้าใจ
คิดเหตุเป็นคิดเป็นเหตุเป็นผลทำให้เข้าใจความรู้การเข้าใจความรู้คือขั้นที่2ที่จะไปประยุกต์ในขั้นที่3เพื่อแสดงสมรรถนะดังนั้นการสอนให้เด็กเข้าใจความรู้ด้วยระบบคิดแบบใหม่แบบที่พ่อพันปัญญาใช้จึงสำคัญมากโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราเชื่อว่าเด็กได้สมรรถนะจากการต้องเขาเข้าใจความรู้ก่อนเนี่ยหมายความว่า 1. ครูต้องแม่นยำในระบบคิดแบบผลเกิดจากเหตุเพื่อเข้าใจกระบวนการเข้าใจนะครับจำได้ไหมไอ้ตากผ้าผ้าแห้งอ่ะผลเกิดจากเหตุก็บูรณาการเลยนะครูต้องสามารถเห็นเหตุและผลนะไอ้ที่รู้เนี่ยเหตุและผลหยาบๆนี่คือรู้ตากผ้าผ้าแห้งในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเพื่อเปลี่ยนวัดให้เป็นวายให้ได้การเปลี่ยนวัดให้เป็นวายก็คือบูรณาการสาระให้เป็นเพื่อโค้ชเด็กให้เข้าใจความรู้เมื่อเด็กเข้าใจความรู้แล้วต่อไปหน้าที่ครูก็คือออกแบบงานในระบบงานที่ให้เด็กทำคือขั้นที่3ของบลูมส์ให้เด็กทำในระบบคิดเหตุผลเหตุผล cause effect จากนั้นประเมินให้เป็นประเมินว่าเด็กทำงานนะพฤติกรรมนะใช้ KSA หรือเปล่าแล้วเขาทำแล้วได้ KSA สูงขึ้นหรือเปล่าเราก็จบเซสชั่นที่3สรุปเซสชั่นที่3ผมทำความเข้าใจว่ารู้กับเข้าใจมันต่างกันอย่างไรคือ Bloom's Cognitive Domain ขั้นที่1กับขั้นที่2ต่างกันอย่างไรแล้วตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วเราว่าไอ้ความต่างเนี่ยมันเกิดจากไอ้การเข้าใจเนี่ยที่มันไม่ใช่รู้เนี่ยมันเกิดจากการคิดด้วยระบบเหตุผลที่ละเอียดที่ดึงสาระวิชาที่เรียนแล้วมาอธิบายอธิบายอะไรอธิบายให้เข้าใจ why ทั้งหมดนี่คือเข้าใจและหัวใจของมันก็คือการคิดเหตุและผลมันเหมือนง่ายคิดเหตุและผลแต่เมื่อกี้เราทดสอบตัวเองแล้วแดดกับเมฆแล้วยังมีอีกเยอะแยะเลยที่ผมพิสูจน์ทดสอบว่าการศึกษาไทยไม่เข้าใจเหตุและผลตัวอย่างที่คลาสสิกก็คือตอนลองฟ้าแลบเพราะแสงเดินทางดีกว่าเสียง